เรื่องกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังเตรียมออกกฎหมายครอบครองยาบ้าเขาบอกว่าใครครอบครองยาบ้าน้อยกว่า10เม็ดเขาจะให้ถือเป็นผู้เสพแต่ต้องได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วยแต่ถ้าถือครองมากกว่า10เม็ด10เม็ดครึ่ง11เม็ด12เม็ดจะให้ถือเป็นผู้ค้าแต่10เม็ดก็เยอะอยู่นะแต่ถามความต่างได้ไหมเขาบอกว่าผู้ค้านี่คือ10เม็ดกับอีกครึ่งนึงเขาบอกว่าถือเป็นผู้ค้าแต่ต้องติดด้วยนะต้องมีแบบว่าเรื่องการดำเนินคดีและต้องบำบัดด้วยนี่คาดว่าเขาจะใช้นะกฎหมายเนี้ยในเดือนธันวาคมนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีคนไม่นอนเยอะขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แล้วคนก็จะฆ่าพ่อแม่ตัวเองเยอะขึ้นด้วยแต่10เม็ดนี่บอกเลยนะว่ามันโหดมากบอกเลยว่าก็จำตัวเองไม่ได้แล้วบอกเลยว่าประเทศไทยเตรียมเสาไฟฟ้าไว้ให้เยอะๆนะคะเฮ้ยก็ล่าสุดไงเขาทำเสาไฟฟ้าไอ้เครื่องบินมาอีกแล้วอีกร้อยกว่าต้นมั้งเยอะอยู่แต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องเสาไฟฟ้าเขาทำเพื่อรับพวกนี้เหรอก็ไม่แน่ฟังไม่เหตุผลก็บอกว่าเหตุผลว่าทำไมจะต้องกำหนดให้10เม็ดนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูตามความเหมาะสมในทุกๆมิติที่ทางด้านการแพทย์ฤทธิ์ของยามิติทางด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวก่อนฤทธิ์ของยาเข้าใจได้เศรษฐกิจล่ะการแพทย์เข้าใจได้เศรษฐกิจคืออะไรถ้าพกได้คนละ10เม็ดเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนเป็นเร็วขึ้นเพราะว่าเราดีดอย่างเงี้ยหรออันนี้ไม่รู้นะไม่เพราะเราทำงานเยอะขึ้นเขาบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วก็พฤติกรรมของการเป็นผู้ค้าว่าจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งกฎกระทรวงปัจจุบันคือที่ใช้นะเขาบอกว่าณตอนนี้กฎกระทรวงที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเขาบอกว่าครอบครอง15เม็ดขึ้นไปถึงว่าจะถือเป็นผู้ค้าว่าอย่างนั้นเมื่อเช้านักข่าวก็ไปเจอเสี่ยหนูคุณอนุทินนี่นะคะก็เขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนก่อนเสี่ยหนูเนี่ยเขาเคยมีแนวคิดคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ไขเขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ไขเขาบอกว่าใครครอบครองยาบ้าน1เม็ดถือเป็นผู้เสพใครที่ครอบครอง2เม็ดถือเป็นผู้ค้าเขาแค่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำแล้วก็นักข่าวถามคุณอนุทินก็บอกว่าก็แต่รัฐมนตรีก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปคือตัวเขาเองเนี่ยเสี่ยหนูเขาบอกเขาหมดหน้าที่แล้วก็จะเข้าไปก้าวก่ายเขาก็ทำไม่ได้หรอกตอนนี้เขาก็ไปดูแลกำกับสายงานของกระทรวงมหาดไทยนะคือต้องเน้นเป็นเรื่องด้านการปราบปรามแล้วก็สกัดกั้นวงจรยาเสพติดแทนคนละหน้าที่แล้วนั่นหมอหนูก็ต้องเสี่ยหนูคุณอนุทินก็ต้องเบาขึ้นเพราะว่าเนี่ยไปสกัดกั้นวงจรยาเสพติดตอนนี้ใครมี10เม็ดแล้วคุณเสี่ยหนูก็ต้องเบาขึ้นนะ